คืบหน้าการเปิดให้จองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไปจากกำหนดการเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15-16 กรกฎาคม 64 ล่าสุดนายแพทย์นิธิมหานนท์แจ้งเลื่อนเพราะเกิดปัญหานำแอปขึ้นให้โหลดไม่ทันขอเลื่อนการจองผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CRASINOP ไปเป็นวันที่ 18 กรกฎาคมเวลา 8 นาฬิกาโดยจะเป็นการทดสอบระบบการจองก่อนให้สิทธิ์เบื้องต้นจำนวน 40,000 สิทธิ์และนี่คือทั้งหมดของบทสรุปการจองวัคซีนซิโนฟาร์มที่เรานำมาฝากกดไลค์แอนแชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ